สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากกันนะครับคำถามก็คือความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์หรือความถี่ของการหลั่งน้ำอสุจิจะลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้หรือไม่นะครับมีการศึกษาใหญ่ๆอยู่2แห่งนะครับอย่างแรกเนี่ยคือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดอเมริกาติดตามคนไข้ประมาณ 30,000 คนเป็นระยะเวลา18ปีผลสรุปพบว่าหากมีเพศสัมพันธ์เกิน21ครั้งต่อเดือนนะครับย้ำเกิน21ครั้งต่อเดือนนะครับจะช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 20% การศึกษาที่2นะครับทำในประเทศออสเตรเลียนะครับพบว่าหากมีเพศสัมพันธ์เกิน7ครั้งต่อสัปดาห์7ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์เดียวนะครับระยะยาวจะลดโอกาสการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 36% นะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมากมายสำหรับต่อมลูกหมากอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะครับ